เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยที่ต้องตั้งฉายาให้กับบุคคลในวงการกีฬาเป็นประจำทุกปีโดยคัดเลือกจากบุคคลกีฬาที่มีข่าวฮือฮาหรือมีความโดดเด่นในสายตาของสื่อมวลชนสายกีฬาในรอบปีที่ผ่านมาโดย12ฉายาคนกีฬาประจำปี2560ได้แก่ 1. มาดามเดียวัฒยาวงโอภาษีอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ครั้งที่29ได้รับฉายามาดามมหาชนจากผลา งานพาช้างศึกทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ซีเกมครั้งที่29ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนสิงหาคม 2. บิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ฉายามือปราบบอลล็อกหลังตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวแชร์ขบวนการล้มบอลในวงการฟุตบอลลีกของไทยเป็นคดีประวัติศาสตร์ของวงการลูกหนังไทย 3. ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยและสโมสรการท่าเรือเอฟซีได้รับฉายาตีลังกาขาพริก 4. เมซี่เจชนาทิปสงกระสินนักเตะทีมชาติไทยกองกลางร่างเล็กของสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูเนเตดที่ไปค้าแข่งด้วยสัญญายืมตัวกับสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรในเจลีกและสร้างผลงานจนกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ได้ฉายาเจโกอินเตอร์ น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยฉายาเมย์เฮไม่สุดท็อปฟอร์มสุดๆในศึกเดนมาร์กโอเพนซึ่งเป็นรายการระดับซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์โดยในรอบชิงชนะเลิศน้องเมย์เฉือนเอาชนะอากาเนะยามากุชิไป2ต่อ1นเกมซึ่งวินาทีนั้นนักตบลูกขนไก่สาวไทยสุดตัวลงไปกับพื้นด้วยความตื้นตันก่อนก้มลงกราบด้วยน้ำตาคลอเบา้าสร้างความตื้นตันใจให้คนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวันที่น้องเมย์คว้าชัยชนะเกิดขึ้นก่อนหน้าพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดลญเดชพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเพียงไม่กี่วันนั่นเองแต่รายการอื่นๆหลังจากนั้นทำได้ดีสุดก็แค่รอบแคนสุดท้ายทำให้กองเชียร์ชาวไทยเฮได้ไม่สุด 6เจ้าแหลมสีสเกตนกครหลวงโปรโม,โมชั่นแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟรายเวสพาวโมยโลกช้ายาชกช็อกโลกและล่าสุดเจ้าแหลมก็ยังคว้ารางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี2017ของสื่อใหญ่ระดับโลกเมื่อน,นิตยสาร,รมวยดังเดอริงยกให้เป็นนักชกที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดแห่งปี กับรางวัล Most Inspirational จากความประทับใจที่ก้าวมาจากนักชกที่ยากจนสู่ชีวิตมาจนช็อกโลกพิชิตโรมันกรเซเลสสองครั้งซ้อนพุ่งสู่ความเป็นนักชกระดับโลกโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมาเเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยฉายาจอมเตะเท้าเทอร์โบ8วิกเสือสกลวรรณพงศ์ภาาูการการกีฬาแห่งประเทศไทยฉายาเดอะโปรเจก 9. โปรเมเอรียจุธานุการโปรโกอบสาวมืออันดับเจ็ดของโลกฉายาสวิงแกว่ง 10. เจ้าสดฉัดชัยบุตรดีนักมวยสากลทีมชาติไทยฉายาหมัดดราม่า 11. มาดามน้องกอบการวัฒนวรางกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉายารอมตตอบอ่อน้ำตาแตก 12. คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์กูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฉายาหญิงแกร่งไฟแรงเวอร์ พร้อมกันนี้สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยยังได้ร่วมยกย่องตูนบอดี้สแลมหรือนายอาทิตย์วราคงมาลัยที่ทํากิจกรรมโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศเป็นบุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี2560และให้ฉาย,ยาพิเศษว่าซูเปอร์ไอดอลอีกด้วย